พูดถึงประเด็นนี้ที่หลายคนอาจจะยังไม่รู้นะคะว่าคณะกรรมการของการตัดสินผลรางวัลออสการ์นั้นมีคนไทยอยู่ในนั้นด้วย1ใน 7,000 คนนั่นก็คือพี่เจยนั่นเองค่ะถือเป็นนิมิตหมายที่ดีของวงการภาพยนตร์ไทยค่ะเมื่อปีนี้ค่ะพี่เจยอภิชาติพงศ์วีระเศรษฐกุลผู้กำกับภาพยนตร์เจ้าของรางวัลปาล์มทองคำได้รับเลือกเป็นสมาชิกใหม่ของออสการ์ที่มีสิทธิ์ลงคะแนนตัดสินรางวัลภาพยนตร์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของสหรัฐอเมริกาแต่ถึงอย่างนั้นค่ะผู้กำกับไฟแรงอย่างพี่เต๋อณัฐพลนะคะก็มองว่าไม่ได้ส่งผลต่อการที่หนังไทยจะได้ไปเฉิดฉายบนเวทีโลกมากนักค่ะไปฟังเสียงสัมภาษณ์ของพี่เต๋อกันค่ะคิดว่าถ้าการเป็นกรรมการจะไม่มีผลอะไรมากครับกรรมการก็คือกรรมการอะไรเงี้ยเขาก็ต้องหาแบบความหลากหลายมาช่วยอะไรเงี้ยมากกว่าผมว่ามันมีทางฮะแต่เราต้องทำแค่นั้นเองเราว่ามันแทบจะเป็นไปไม่ได้ในการที่แบบก็ส่งจดหมายไปหรือว่าส่งแผ่นไปให้เขาอะไรแบบเนี้ยเพราะว่าหนังทุกเรื่องแบบพวกไอออสการ์ภาษาต่างประเทศเนี่ยทุกเรื่องมันมีแท็กติกในการทำ PR ทั้งหลายแหล่ในการที่จะแบบเข้าไปถึงใจกลางของการตัดสินหรือว่าไปถึงตัววอเตอร์ทั้งหลายแหละอะไรแบบนี้มันมี strategy เยอะแยะมากมายคือเขาทำมันต้องทำไม่งั้นมันจะไปไม่ถึงซึ่งการที่ได้เข้าเป็นส่วนหนึ่งในสมาชิกผู้มีสิทธิ์โหวตคะแนนบนเวทีออสการ์อันทรงเกียรตินี้นะคะต้องผ่านกติกาหลักๆอยู่2ข้อค่ะและที่สำคัญอาจจะมีการถูกปลดจากหน้าที่ได้ตลอดเวลาระยะการดำรงตำแหน่ง10ปีค่ะกติกามี2ข้อการเลือกวอเตอร์นะครับคนที่โหวตก็คือ1คุณต้องเป็นคนที่มีบทบาทในการทำงานกับอุตสาหกรรมหนังของประเทศใดๆก็ในโลกนี้นะครับอย่างชัดเจนคุณเจ้ยเขาถูกเขาเป็นกรรมการคานเขาเป็นคนสร้างหนังแล้วไปได้รางวัลใหญ่สุดของประเทศไทยแล้วใช่ไหมที่เมืองคานอะไรเงี้ยอันนี้ผ่านละอันที่2ต้องเป็นคนที่คณะกรรมการอย่างน้อย2คนในออสการ์เสนอชื่อขึ้นมากรรมการที่ถูกเลือกเข้าไปวอเตอร์รุ่นใหม่ๆนะครับปีนี้ประมาณเกือบ400คนเนี่ยจะมีอายุแค่10ปีถ้า10ปีนี้คุณไม่มีบทบาทกับหนังเลยคุณอยู่นิ่งๆไม่ทำงานนอนอยู่บ้านอะไรอย่างเงี้ยก็ตัดทิ้ง